ไปปิดท้ายกันด้วยภาพของสุนัขหมายเลขหนึ่งของสหรัฐซื้อเจ้าโบนะครับเมื่อสักครู่นี้โอบามาไปเยือนตะวันออกกลางเราไปดูกันครับว่าเมื่อเจ้าของไม่อยู่แล้วมันมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างครับนี่ก็คือเจ้าโบนะครับจะเห็นว่ามันไปกัดกล้องของผู้สื่อข่าวนะครับที่ไปทำข่าวหลังจากที่นายบารักโอบามาขึ้นเครื่องบินไปเยือนตะวันออกกลางเป็นที่เรียบร้อยก็กำลังซุกซนทีเดียวนะครับก็เป็นที่สนใจของบรรดาสื่อมวลชนที่ไปรอเฝ้าทำข่าวนะครับซึ่งตอนนี้มันมีอายุอยู่เพียง9เดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็ชอบเล่นลูกบอลคือลูกเทนนิสเป็นชีวิตจิตใจครับก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากทีเดียวครับเห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยเลือกสุนัขพันธุ์นี้เลือกเจ้าโบเพราะว่านิสัยเรียบร้อยตอนนี้นี่อาจจะผิดคาดเล็กน้อยนะคะส่วนไทยบันเทิงค่ะเอาใจสำหรับคนที่ชอบดนตรีแซกโซโฟนประเทศไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดงานแซกโซโฟนโลกก็เป็นงานที่หลายคนในวงการดนตรีบ้านเรารอคอยกันมานานค่ะสวัสดีค่ะนักแซกโซโฟนระดับโลกนับร้อยคนนะคะจะมารวมตัวกันที่เมืองไทยค่ะเพื่อให้ได้ชมความสามารถจากคอนเสิร์ตกว่า200ชุดในงานมหกรรมแซกโซโฟนโลกครั้งที่15ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งแรกด้วยค่ะติดตามได้จากรายงานลีลาการเป่าแซกโซโฟนเพลงแจ๊สร่วมกับวงโพเมล่าทาวน์ที่จัดจ้านและเข้าถึงอารมณ์ผู้ฟังของเศรษฐพลอุ่นสำราญหรือโก้มิสเตอร์แซกซ์แมนเป็นภาพที่คนไทยคุ้นเคยกับนักแซกโซโฟนคนนี้เป็นอย่างดีซึ่งความเชี่ยวชาญและความมีชื่อเสียงทำให้โก้เป็นหนึ่งในนักแซกโซโฟนที่จะได้แสดงในงานมหกรรมแซกโซโฟนโลกครั้งที่15ร่วมกับนักแซกโซโฟนระดับโลกหลายคนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากในฐานะที่เป็นนักแซกชาวไทยด้วยนะครับแล้วปีนี้เป็นถือว่าเป็นเกียรติประวัติของเมืองไทยจริงๆที่งานระดับโลกนะครับงานที่มีนักแซกมารวมกันทั่วโลกมากที่สุดขนาดนี้นะครับผมจะบอกทุกๆคนเลยที่เล่นแซกโซโฟนอ่ะว่าถ้ามีโอกาสหมายถึงว่าไม่ได้เจ็บป่วยมาดูเพราะว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับแซกโซโฟนนะครับจะเป็นความรู้จะเป็นการได้ชมการแสดงที่ดีเยี่ยมของนักแซกระดับเวิลด์คลาสจริงๆครับกว่าประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมแซกโซโฟนโลกครั้งนี้การแสดงแซกโซโฟนต่อหน้าคณะกรรมการในงานมหกรรมครั้งที่ผ่านมาถือว่าสำคัญมากวงสยามแซกโซโฟนควอเต็ตที่มีสมาชิกเป็นนักศึกษาและนักศึกษาจบใหม่จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นนักแซกโซโฟนตัวแทนประเทศไทยจากกว่า30คนที่ไปแสดงความสามารถจนชนะใจกรรมการในที่สุดผมคิดว่าไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ของคนแซกโซโฟนเท่านั้นก็คงเป็นผลประโยชน์กับคนไทยทั้งประเทศว่างานระดับโลกมาอยู่ในประเทศไทยทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เพียงแต่ทางศิลปะวัฒนธรรมทางดนตรีทางเศรษฐกิจทางสังคมความอบอุ่นว่าประเทศไทยมีความน่าอยู่น่าทำงานสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็งานอื่นๆที่ระดับโลกต่อไปก็คงจะมีมากขึ้นครับนับเป็นปีที่40ของการจัดงานมหกรรมแซกโซโฟนโลกซึ่งจัดขึ้น3ปีต่อครั้งโดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2ของการจัดงานในประเทศแถบเอเชียหลังจากที่เคยจัดที่ญี่ปุ่นมาแล้วเมื่อปี2531งานมหกรรมแซกโซโฟนโลกครั้งที่15มีการแสดงแซกโซโฟนของนักแซกโซโฟนชื่อดังทั่วโลกเช่นแดเนียลเคนซี่เจมส์คาร์เตอร์เลอควอเตอร์รวมกว่า200คอนเสิร์ตและการเปิดอบรมแซกโซโฟนตั้งแต่วันที่7ถึง12กรกฎาคมที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลปัจจุบันนี้ค่ะยังมีเด็กๆที่ยากจนแต่ว่ามีความประพฤติดีและก็เรียนดีอยู่อีกมากนะคะที่ยังต้องการความช่วยเหลือค่ะซึ่งโครงการ Pass on the Hope เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ให้กับเด็กๆที่ด้อยโอกาสเหล่านี้ค่ะโดยก็มีคนดังแล้วก็นักแสดงจำนวนมากที่ให้ความสนใจโครงการนี้ความมีชื่อและเป็นที่รู้จักของบรรดานายแบบและนางแบบที่ร่วมเดินแฟชั่นโชว์การกุศลเรียกความสนใจจากผู้คนทั่วไปและสื่อมวลชนที่มาร่วมงานแฟชั่นโชว์สายใหญ่แห่งความหวังได้ไม่น้อย
เป้าหมายของงานนี้เพื่อระดมความช่วยเหลือให้การอุปการะแก่เด็กด้อยโอกาสสไรฉาดจิรแพทย์ไม่ได้มาร่วมเดินแบบเท่านั้นแต่เธอมาในฐานะทูตแห่งความหวัง1ใน12คนที่ทำหน้าที่ชักชวนคนรอบข้างให้อุปการะเด็กหลังจากที่เธออุปการะเด็กมานานร่วม7ปีPass on the hope ก็คือส่งต่อความหวังพูดง่ายก็คืออย่างแต่ก่อนเราอุปการะเราก็ไม่ได้ไปชักชวนใครนึกออกไหมคะแต่อันนี้เราไปส่งต่อก็ไปส่งต่อเพื่อนสนิททุกคนนะส่งต่อเอมี่กิ่นประทุมนะคะเอมี่ก็อุปการะ2คนเอมี่ก็ส่งต่อ4ศิวัฒน์นะคะ4ศิวัฒน์ก็อุปการะ2คนนี่ได้เพิ่ม4คนแล้วนะคือสมมติเราส่งต่อ9คนแต่เราไม่รู้ว่าคนที่เราส่งต่อก็ไปส่งต่อกันอีกเป็นลูกโซ่อย่างเงี้ยค่ะหนิงว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะกำไรเพชร 3.31 กะรัตที่อวดโฉมผู้ชมภายในงานคือเครื่องประดับที่สุภลักษณ์อัมพุททูตแห่งความหวังอีกคนหนึ่งนำมาประมูลรายได้ 100,000 บาทจากค่ากำไรของเธอบริจาคเข้ากองทุนโครงการ Pass on the Hope ของมูลนิธิสุพนิมิตแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือเด็กนอกจากนี้ยังมีของใช้ดาราและทูตแห่งความหวังอีกมากมายร่วมประมูลในครั้งนี้ด้วยวิชุดาคำจุนหนึ่งในนักเรียนที่ได้รับการอุปการะจากทูตแห่งความหวังเดินทางจากจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อมาร่วมงานนี้โดยเฉพาะเพื่อขอบคุณผู้มีเมตตาอุปการะทุกวันนี้ทุนการศึกษาจากมูลนิธินี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อและแม่ที่มีอาชีพทำไร่ไปได้มากก็ดีขึ้นเราก็มีอุปกรณ์การเรียนก็อะไรก็สะดวกค่ะแล้วปกติเมื่อก่อนที่ไม่ได้รับเงินจากมูลนิธิค่าใช้จ่ายพอใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อะค่ะการบริจาคเงินเดือนละ450บาทเพื่ออุปการะเด็ก1คนเป็นหนึ่งในวิธีการทำบุญที่สร้างโอกาสยิ่งใหญ่ให้กับเด็กด้อยโอกาสเพื่อได้เรียนหนังสือและมีอนาคตทางการศึกษาซึ่งยังมีเด็กที่รอความช่วยเหลืออีกมากมายการอาศัยชื่อเสียงของดาราและคนดังในแวดวงสังคมเป็นทูตแห่งความหวังและช่วยประชาสัมพันธ์โครงการเป็นอีกช่องทางช่วยต่อเติมความฝันทางการศึกษาของเด็กๆให้เป็นจริงยิ่งขึ้นปิดท้ายกันด้วยพิธีสืบชะตาลำนาแม่ปืมของชาวบ้านจังหวัดพะเยานะคะที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจว่าพวกเขาจะมีน้ำไว้ใช้กันตลอดปีค่ะสีเครื่องไหว้13ชุดถูกประดิษฐ์ขึ้นด้วยความละเมียดละไมจากฝีมือชาวบ้านจาก13หมู่บ้านที่อาศัยอยู่บริเวณลำน้ำแม่ปืมจังหวัดพะเยาเพื่อนำมาใช้ในพิธีบวงสรวงสืบชะตาลำน้ำแม่ปืมพ่อแว่นอนุรักษ์สกุลศรีผู้อาวุโสจากตำบลบ้านเหล่าเชื่อว่าการได้ทำพิธีบูชาแม่น้ำจะทำให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีนี่น้ำนักน้ำหลังเกิดเรื่องดังใจไทยน้าสาทอนี่ว่าแห้งมาแรงแล้วดีขึ้นวันนี้ก็เรื่องปูเรื่องฝาครับอยู่ดีกินดีจริงๆแล้วการสืบชะตาเนี่ยมันเป็นพิธีของดั้งเดิมจากเรื่องของล้านนานะครับมันมีมานานเท่าสมัยปู่ย่าตายายหลายชั่วคนที่เรานับถึงไม่ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทำต่อๆมาแล้วเนี่ยทำแล้วรู้สึกว่ามันปีไหนที่เราไม่ได้ทำมันรู้สึกว่าบ้านเมืองมันจะเปลี่ยนแปลงไปครับแต่ถ้าเผื่อเราได้ทำทุกปีแล้วเนี่ยกำลังใจอย่างหนึ่งว่าเราได้ทำพิธีแล้วปีนี้น้ำที่เราได้รับก็ต้องอุดมสมบูรณ์เหมือนกันลำน้ำแม่ปืมแห่งนี้ค่ะถือว่าเป็นแม่น้ำสายหลักและมีความสำคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านจังหวัดพะเยาซึ่งวันขึ้น9ค่ำเดือน7ของทุกปีชาวบ้านจะแสดงความกตัญญูร่วมทำพิธีสืบชะตาลำน้ำแม่ปืมเพื่อเป็นการบวงสรวงเจ้าพ่อฝายหินค่ะฝายหินคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านจังหวัดพะเยาเคารพนับถือเพราะเชื่อว่าเป็นผู้ดูแลรักษาแม่น้ำปืมให้มีความอุดมสมบูรณ์ลำน้ำสายนี้หล่อเลี้ยงชีวิตและพื้นป่าและเป็นลำน้ำสำคัญที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ในการทำเกษตรกรรมและทำประมงเลี้ยงชีพความสำคัญก็เงินช่วยเหลือครอบครัวได้นะครับช่วยยังไงคุณลุงแบบการเกษตรอะไรหาปลาเลี้ยงชีพไปวันลำน้ำแม่ปืมผ่านพิธีสืบชะตาไปอีกขวบปีสายน้ำยังคงใสเย็นและสมบูรณ์สร้างความเชื่อมั่นให้ชาวบ้านว่าจะมีน้ำใช้ตลอดปีและจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปตราบที่ชาวบ้านทำพิธีสืบชะตารักษาลำน้ำปืมอนุสรายินดีสุขทีวีไทยรายงาน
และนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ